มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกระยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรปรึกษาฟรีที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์คำถามต่อมานะครับก็ถามว่ากรณีที่ขายเดี๋ยวนะจากคลิปไหนเนี่ยจากคลิปน่าสงสัยแบ่งขายหุ้นออกไปทำไมราคาหุ้นที่เหลือลดลงครับเขาถามว่ากรณีที่ขายต่ำกว่าราคาซื้อล่ะครับคิดทุนยังไงสมมติผมซื้อหุ้นราคา10บาท1ล้านบาทได้มาแสนตัวแสนหุ้นแบ่งขาย 50% ทุนเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับคิดยังไงพี่เข้าใจละพี่รู้แล้วว่าปัญหานี้คืออะไรคืออย่างนี้เบิร์ดเอาคำถามนี้ขึ้นได้ป่ะได้ๆคืออย่างนี้คำถามนี้ประมาณนี้ประมาณว่าเขาอะซื้อหุ้นมาจำนวนหนึ่งซื้อหุ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วพอเขาแบ่งขายไปปรากฏว่าสมมติแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งแล้วกันสมมติเดิมซื้อมาแสนหุ้นขายไป50,000หุ้นปรากฏว่าไอ้จำนวนหุ้นอะเหลือ50,000เท่าเดิมนะแต่มูลค่าต้นทุนอะมันไม่เท่าเดิมคีย์ข้อนี้ใช่ไหมคีย์ข้อนี้นะครับเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เราเนี่ยอาจจะเข้าใจนะครับว่าต้นทุนเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเบิร์ดมันเป็นแบบ average ใช่ไหมมันเป็นแบบ average ใช่ไหมแต่ความจริงเราไม่ใช่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดคำถามนี้ขึ้นมาคีย์พอยต์คือราคาต้นทุนที่เราเห็นเนี่ยสมมุติเราซื้อมา 100,000 หุ้นเนี่ยในมือคำถามเนี้ย 100,000 หุ้นนะครับตอนที่เราเห็นราคาเนี่ยมันคือทุนเฉลี่ยถูกต้องมันคือทุนเฉลี่ยถูกต้องแต่เวลาเราขายหุ้นฟังเวลาเราขายหุ้นจะเป็นการขายหุ้นแบบ FIFOไฟโฟแปลว่า first in first out ท่านแปลว่าต้นทุนเมื่อเราขายหุ้นออกไปบางส่วนแล้วนะครับเบิร์ตจะไม่เท่าเดิมครับมันจะไม่เฉลี่ยเท่าเดิมยกอย่างให้เดี๋ยวพี่ทำเป็น Excel ให้ดีไหมครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเนี่ยเราก็ทำ Excel จะเห็นภาพชัดมากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงกดแชร์โอเคนะครับสมมุตินะครับอันนี้คือครั้งที่นะครับครั้งที่เราซื้อหุ้นโอเคไหมเบิร์ตครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็พอแล้วนะ3ครั้งพอนะเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมึนละนะครับนะแล้วก็อันนี้คือราคาหุ้นอันนี้คือคอสแล้วกันที่เราซื้อตอนแรกโอเคไหมแล้วก็จำนวนเงินที่ซื้อ amount เอ้ยทีมสารให้ดีกว่าต้นทุนจำนวนเงินแล้วก็จำนวนหุ้นโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับสมมุติว่าครั้งที่1นี่นะเราซื้อตอนที่7.50 บาทซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวนะเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวซื้อจำนวนหุ้นเอาขอจำนวนหุ้นไว้ตรงนี้ด้วยกันจำนวนหุ้นสมมติว่าจะซื้อสัก10,000หุ้นแล้วกัน10,000หุ้นนะครับ10,000หุ้นนะครับก็จะเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับนี่จะเป็นเงินเท่านี้75,000 บาทใช่ไหมหมื่นหุ้นหุ้นละ7.50 บาทนะครับปรากฏว่าตรงนี้เป็นจำนวนหุ้นคงเหลือจำนวนหุ้นคงเหลือเราก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10,000หุ้นเท่าเดิมใช่ไหมเบิร์ตถูกไหมแล้วก็เป็นมูลค่าหุ้นทั้งหมดก็คือเอา10,000หุ้นคูณราคา7.50 บาทก็คือ75,000นั่นแหละนะครับโอเคปรากฏว่าครั้งที่สองครับเราซื้อหุ้นเพิ่มซื้อในราคา7 บาทเห็นมั้ย7บาทนะ7บาทได้ซื้ออีก10,000หุ้นครับเบิร์ดซื้อ10,000หุ้นเลยนะครับ10,000หุ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะกลายเป็นเงินเท่านี้บาทใช่มั้ย70,000บาทจำนวนหุ้นคงเหลือคราวนี้ไม่ใช่10,000หุ้นนะเป็น10,000บวก10,000ก็เป็น20,000หุ้นใช่มั้ยครับถูกมั้ยเรามีหุ้นเดิมอยู่10,000แล้วซื้อมาอีก10,000เหลือเป็น20,000หุ้นนะครับมูลค่าทั้งบริษัทตอนนี้นะครับก็เป็นเท่านี้มูลค่าทั้งหมดเนี่ยเป็น 140,000 บาทเพราะราคาหุ้นมันลงมานะครับเรามี 20,000 หุ้นแต่ราคาเฉลี่ยครับต้นทุนเฉลี่ยนี่ต้นทุนเฉลี่ยเดิมเนี่ยเฉลี่ย 7.50 บาทนะเดิมเนี่ย 7.50 บาทนะต้นทุนเฉลี่ยนะแต่พอซื้อหุ้นครั้งที่2นะครับเบิร์ดต้นทุนเฉลี่ยจะไม่ใช่ 7.50 บาทแล้วจะเป็นต้นทุนนี้เท่ากับเปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บอีกเอา 7.50 บาทนะครับคูณ 10,000 หุ้นเดิมรอบแรกนะครับเป็นวงเล็บบวกด้วย7 บาทนะครับคูณอีก10,000หุ้นรอบที่2นะครับ
ปิดวงเล็บหารจำนวนหุ้นทั้งหมดนะก็คือเอา 10,000 หุ้นบวก 10,000 หุ้นแบ่งเฉลี่ย 7.25 ครับตอนรอบที่2เนี่ยซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะเบรนรวมกันกลายเป็นทุน 7.25 ละนะครับปรากฏว่าหุ้นลงอีกสมมตินะเป็น 6.50 6.50 ครับซื้ออีก 10,000 หุ้นซื้ออีก 10,000 หุ้นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ 65,000 จำนวนหุ้นทุนเหลือตอนนี้ก็เป็น 30,000 ละนะ 20,000 บวก 10,000 ก็เป็น 30,000 หุ้นนะครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะดูดีๆนะมูลค่าหุ้นตอนนี้เป็น 190,000 แล้วราคาทุนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เราก็เอาอีรอบที่3เนี่ยบวกเข้าไปนะครับก็เอาเป็นบวกนะครับ 6.5 นะครับคูณอีก 10,000 หุ้นเข้าไปแล้วจำนวนหุ้นก็บวกอีก 10,000 หุ้นบวก 100,000 ทุนเฉลี่ยตอนนี้7บาทแล้วเบิร์ด7บาทแล้วนะดูดีๆนะแต่ปรากฏว่ามาขายบ้างแบ่งขายเข้าใจไหมครั้งที่1แบ่งขายครั้งที่1ครับขายไปในราคาเท่าไหร่สมมติว่าราคามันเริ่มขึ้นมาครับจากบวก6.50เนี่ยขึ้นมา7บาทขึ้นมา7บาทแล้วแน่นอนว่าเราขายไป 10,000 หุ้นเหมือนเดิม110 100 10,000 ดูดีๆนะเริ่มยากแล้วนะแน่นอนว่าเราอ่ะจะได้เงินมาเท่าไหร่ครับ 70,000 บาทถ้ามองเผินๆเนี่ยเบิร์ดเฮ้ยตอนแรกเนี่ยนะอีตอน 30,000 เนี่ยนะครับอีตอน 30,000 เนี่ยเบิร์ดดูดีนะคือมูลค่าเนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยนะเพราะว่ามันเป็นราคาปัจจุบันคูณจำนวนหุ้นใช่ไหมครับดังนั้นมูลค่าเนี่ยมันจะเท่ากันครับมันจะเท่ากันเสมอแต่ต้นทุนดันไม่เท่าครับเบิร์ดมาดูกันคือตอนนี้นะครับเราจะเหลือคงจำนวนหุ้นคงเหลือนะครับ 30,000 ลบกับ 10,000 ใช่ไหมเบิร์ดเหลือ 20,000 ใช่ไหมครับครับก็มูลค่าหุ้นทั้งหมดก็คือเอา 20,000 คูณราคาปัจจุบันคือ7บาทเท่ากับว่าตอนนี้นะเราอ่ะเหลือมูลค่าหุ้น 140,000 เราขายได้เงินมาจิก 70,000 รวมกันก็ 210,000 โอเคไหมเราอ่ะตอนนี้มีมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 210,000 แปลงเป็นหุ้นเนี่ย 140,000 แล้วเงินสดอีก 70,000 ที่เราขายหุ้นไป 10,000 หุ้นนะครับแต่ต้นทุนเฉลี่ยจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงมาดูกันครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะว่าเวลาหุ้นออกเนี่ยเบิร์ดมันจะออกที่อันนี้ก่อนลบ7.5 ก่อนครับคูณ 10,000 หุ้นเพราะเราขาย 10,000 หุ้นไงแสดงว่าเวลาต้นทุนมันหายครับอีหมื่นแรกจะหายก่อนโอเคไหมครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่อันนี้ก็ลบออก 10,000 หุ้นด้วยคิดแบบนี้ครับงั้นตอนนี้ครับต้นทุนเฉลี่ยเราจะเหลือ6.75แล้วต้นทุนลดลงเฉยเลยครับฟังดีนะเราไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มนะเราขายหุ้นออกแต่ต้นทุนเราลดลงอีกครับเก็ตไหมเพราะอะไรครับเพราะไอ้ต้นทุน 7.50 มันถูกดีดออกไปทันไหมต้นทุนเฉลี่ยเหลือ6.75สมมติขายอีกครั้งที่2ครับขายที่7บาทเท่าเดิม10,000 หุ้นเท่าเดิมแน่นอนว่าเราได้เงินมาอีก 70,000 บาทนะครับจำนวนหุ้นคงเหลือก็จาก 20,000 ลบ 10,000 เหลือ 10,000 หุ้นละนะครับมูลค่าเหลือ 70,000 บาทคราวนี้ต้นทุนให้ทายครับว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเบิร์ดให้ทายต้องลดลง ดีมากเหลือเท่าไหร่ครับต้องรู้แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ 6.5 ถูกต้องเก่งมากแต่ว่าเข้าใจแล้วก็แต่ใช้พี่ทำสูตรเดิมให้ดูจะได้รู้ว่ามันจะเท่าเดิมจริงไหมนะครับก็ลบ7บาทนะลบ27บาทใช่ไหมคูณกับ 10,000 หุ้นหน่วย10 100 10,000 อันนี้ก็อะไรวะบวกอีก 10,000 100 10,000 นี่เฮ้ยผิดไปบวกไม่ได้ต้องไปลบพี่ไปบวกพี่ใส่เครื่องหมายผิดนะครับใจเย็นต้องลบโอเคนี่เห็นไหม6.50ครับแล้วต้นทุนเนี่ยเป็นเฉลี่ยแบบไฟโฟครับเคลียร์มั้ยเคลียร์ไม่เคลียร์นี่แล้วพอตั้งแต่รู้อันนี้มาบางทีจะขายหุ้นบางทีคิดเหมือนกันนะเอาเรื่องนี้มาคิดเหมือนกันนะเฮ้ยกูโดนเยอะเลยสิเพราะว่าไอ้ทุนแรกตอนซื้ออะซื้อแพงเชียใช่ป่ะใช่ถ้าจะพิมพ์ออกโดนเยอะเลยสิตูอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่แต่อย่างเงี้ยถ้าทุนแรกซื้อมาอย่างเงี้ยพี่ชอบนะเพราะว่าพี่ก็ขายทุนแรกปุ๊บทุนเราก็ต่ำลงไงแต่มันก็เป็นก้อนที่เราทำเราขาดทุนเยอะใช่ป่ะอะไรนะมันก็เป็นก้อนที่ทำเราขาดทุนเยอะดิ
พราะทุนแรกที่ออกมันทุนสูงอ๋อใช่ถูกต้องใช่ครับเออบางทีทำชะงักเลยใช่เลยจะมีผลต่อการเรียลไลซ์อย่างเคสเนี้ยขายครั้งแรกเนี่ยขาดทุนนะคนนี้ขายอ่ะเนี่ยเคสเนี้ยคนแรกเนี่ยขายมือแรกเนี่ยขายขาดทุนนะเพราะว่าต้นทุนเดิมมันซื้อมา 75,000 ขายแค่ 70,000 ก็อย่างรอบแรกเนี้ยถ้าเกิดเค้าเรียกว่า realized loss realized loss 5,000 บาทซึ่งไอ้ไส้ไหนพวกเนี้ยเราจะไม่ไปรู้เลยใช่ป่ะว่ามันเป็นอะไรยังไงมีเลคคอร์ดให้เราอย่างเงี้ยใช่เราต้องคือเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมพี่ถึงคำนวณหุ้นเองทุกตัวพี่บันทึกการซื้อการขายหุ้นด้วยตัวเองทุกตัวตั้งแต่วันแรกที่เทรดหุ้นมาเมื่อ15ปีที่แล้วถึงได้เข้าใจพวกนี้แล้วก็รู้ว่า ต้องคำนวณยังไงอะไรเงี้ยก็ศึกษามันนะพอเราไม่รู้เราก็ศึกษามันอะไรเงี้ยเข้าใจครั้งที่สองเนี่ยก็จะเท่าทุนแหละก็ศูนย์บาทเราขาด7 บาทแล้วมากำลังครั้งที่3โอ้ผมไม่ได้บันทึกนะแต่บางทีมันทุ้มอยู่ในใจราคาเนี่ยจำได้จำได้ว่าหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยจำได้มันจำได้โอเคครับ